สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมจะมาแยกหน่อของพรหมญี่ปุ่นนะคะถ้าเอาไว้รวมกันความชื้นมากใบเขาจะเน่าแบบนี้นะคะปลายใบริมใบเขานี้จะเน่านะคะก็เลยจะแยกเพราะว่าต้นแม่เขาต้นแบบนี้แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีเหมือนแตกกิ่งแตกแขนงออกมาบ้านไร่องพยอมก็จะกดกิ่งนั้นลงกับดินนะคะเขาก็จะได้แตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าไม่ย้ายออกถ้าใบเขาทับกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวใบเขาก็จะเน่าแบบนี้นะคะปลายริมจะเน่าแบบนี้นะคะก็เป็นไม้ที่เลี้ยงยากพอสมควรนะคะถ้าให้น้ำมากเกินไปหรือว่าความชื้นมากเกินไปก็อาจทำให้ใบเน่าได้นะคะเพราะเขาเป็นไม้ใบอวบน้ำแบบนี้นะคะใบหนาแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะชอบที่สุดเลยนะคะพรหมญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะใช้กระถางแบบนี้นะคะกระถาง3นิ้วนะคะไม่ต้องใช้ใหญ่ถ้าใช้ใหญ่มากเกินไปใบของเขาอยู่กับความชื้นของดินนะคะอาจจะทำให้ใบของเขาเน่านะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแยกเขานะคะตรงนี้จะเป็นก้านเขานะคะชัดไหมเอ่ยเพิ่มนิดหนึ่งแล้วก็จะตัดเขาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะงัดลากเขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยรอยมีการชำรุดหักด้วยเนี่ยต้นเขาหักแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยรอยช้ำด้วยตัดเลยส่วนอันนี้เราก็จะทดลองปลูกก่อนนะคะเพราะว่าเขามีรากแล้วนะคะเผื่อเขาจะติดนะคะนี่ค่ะพรหมญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าโดนความชื้นจากใบจากดินนะคะเขาก็คอยจะเป็นแบบนี้นะคะคือปลายใบจะเน่านะคะอันนี้ก็ลองเสียบไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยไหมคะดินมีความชื้นแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นแม่ของเขานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแขะต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาแงะนี่ค่ะเพราะว่าลำต้นเขามีรากแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปวางลงกระถางใหม่ได้นะคะดินของบ้านไร่องพยอมก็ใช้ขุยมะพร้าวผสมแกลบดำแล้วก็ดินเลาธรรมดานะคะผสมใบไม้นะคะแล้วก็ผสมมูลไส้เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองที่เขาเริ่มหัดทำฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนนะคะก็มีมูลไส้เดือนออกมาให้บ้านไร่องพยอมได้ทดลองนะคะก็ยังไม่เห็นผลนะคะ
พราะเพิ่งได้ประมาณน่าจะประมาณ10วันได้นะคะที่บ้านไร่องพยอมได้ทดลองปลูกผสมดินปลูกต้นไม้นะคะแต่มีอยู่ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผสมไส้เดือนแล้วขอโทษค่ะผสมมูลไส้เดือนแล้วนะคะก็คือเกิดการเน่าที่ปักชำนะคะก็คือต้นเพชรน้ำค้างนะคะที่ปักชำมูลไส้ที่ผสมมูลไส้เดือนกับดินแล้วเอามาปักชำนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะสวยๆใบสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือพรมญี่ปุ่นนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือเขาคงจะออกแขนงมานานแล้วนะคะแต่บ้านพยอมมาเจอก็คือใบเขาเน่าหมดเหลือเพียงแค่นี้นะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะเอามาลองใส่กระถางดูนะคะส่วนต้นแม่เขานะคะบ้านพยอมก็ลื้อนะคะลื้อกระถางออกมาเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนอย่างกับว่าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะรากเขาเหมือนจะเน่าเนาะสงสัยคงจะมีความชื้นมากเกินไปทำให้ใบเขาพอจะโตขึ้นมาก็จะทำให้ใบเขาเสียนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางเลยนะคะพืชตระกูลที่ว่าเป็นไม้อวบน้ํานี้ไม่ต้องการความชื้นมากนะคะเพราะว่าต้นของเขามีการรับน้ําแล้วก็อมน้ําไว้มากพอแล้วนะคะเพื่อจะเลี้ยงตัวของเขาเองนะคะก็จะเปลี่ยนกระถางให้ย่อมลงมานะคะอันนี้ก็เป็นดินที่ผสมปุ๋ยคอกนะคะไม่ได้ผสมมูลไส้เดือนนะคะอันนี้ผสมปุ๋ยคอกคือขี้วัวนะคะขี้วัวตากแห้งนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะจากต้นแม่เพิ่มขึ้นมาอีก3กระถางนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะย้ายพรมญี่ปุ่นนะคะไม้ใบสวยดอกเขาก็สวยนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีดอกนะคะก็มาอัปเดตให้ดูว่าต้นแม่เขาโตแต่ก็ยังมีใบที่เน่าเสียหายอยู่นะคะแล้วก็มาย้ายแขนงเพื่อชำในกระถางใหม่นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ